พ่อเวสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อเวสวัสดีครับพ่อเวครับผมปกติวันธรรมดาพ่อเวสบ่อยู่บ้านครับมื้อนี้พ่อเวสเป็นเจ้าของที่เจ้าของหน้าที่ผู้ญาที่ให้โชคให้ลาภที่ว่าเฮาลงหน้าปกคิดว่าผีขึ้นรถอ่ะเนาะ6เกตนะคะมื้อนี้เฮามาเลี้ยงผู้เลี้ยงญามาถวายเลี้ยงบ้านใหม่หลังใหม่พ่อเวสก็เลยอยู่เพราะว่าเป็นเจ้าของหน้าเป็นเจ้าภาพนะคะแต่ว่าพ่อเวสบ่ยังออกกองตอนที่มอบพ่อบ่ได้อยู่ก็เลยถือโอกาสดีนะคะเห็นพ่อเวสแล้วก็บ่อยากพันแม่บ้านนะคะเมื่อนั้นที่นนทิยามามอบโทรศัพท์เนาะ FC ฝากโทรศัพท์มาให้ก็มอบไปแล้วนะคะในคลิปนั้นที่พ่อเวสให้แนวทางพ่อเวสได้โทรศัพท์มาเออ998กับ78เนาะ FC เพิ่นบัดไปซื้อเหล้าออก98ตรงๆครับเพิ่นได้โอนผ่านนนทิยามาให้ค่ะครับเขาคุณอ่อนอนง300คุณสาวนี200ครับ500บาทนะคะถึงมือแล้วเด้อค่ะถูกถูกเรียกอยู่ในโทรศัพท์ใหม่ป่ะครับพ่อเวียครับอันตอนได้โทรศัพท์ไปมีความรู้สึกจังได๋ผมเอาเก่าค่ะก็มีไว้อยู่ตื่นเต้นบ่บ่ครับผมบ่ตื่นเต้นปกติธรรมดาบ่เอาบ่ตื่นเต้นเลยบ่ครับบ่เครื่องนั้นประมาณจักบาทครับโอ้กับผมรู้จักโอ้กับผมเคยมันแบบรูดแบบรูดเปื้อนแม่ผมก็ไปได้กินแต่แบบโคตรไอ้มื้อแม่ก็4,900ละเพราะว่าตื่นเต้นเหรอไม่ผมซะหยังผมก็ไปกินอยู่โอ้งาตะกี้ผมก็เคยถือเล่นเป็นแสนกว่าเพิ่นนี่บ่ครับครับเล่นโอ้เป็นว่าค่ะมันเคยถืออยู่ครับผมก็บ่ตื่นเต้นก็ธรรมดาซื่อผมจําได้มื้อนั้นพ่อพี่บอกเลขไอ้นั่นไปแล้ว4,390มันไปเข้าไอ้นั่นบ่เข้าเพื่อนบ้านบ่ตัวเดียวเข้าเพื่อนบ้านนี่เนาะครับแน่ซั่นเด้อส่วนมากมีอยู่ช่วงนึงพ่อพี่สิเข้าเพื่อนบ้านตลอดเลยเมื่ออาชีพหันกับเข้าเพื่อนบ้านได้8เข้าเลยเขาเฮ็ดเหล้าแล้วงานเขาเหล้าเสือเลยปล่อยคลิปลงวันอาทิตย์ปั๊บประเทศเหล้าวันจันทร์วันจันทร์ออกมาเลย98เลยของพ่อเวนี่เป็นหยังเฮาบางคนว่าไม่เห็นเลขเข้าไปถ่ายทุกงวดเลยพะนะบ่เข้าไทยที่ว่าไปเข้าเพื่อนบ้านพี่น้อง FC เพิ่นก็ปากปากกับเข้ามาให้พ่อเวคือเก่านะคะพ่อเวก็เป็นคนบ่แพงนี่บางคนเพิ่นก็ว่าอยากให้มาตามพ่อเวอาทิตย์ละ3เทื่อพุ่นนี้โดยเฉพาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์จังซี่นะเพราะว่าเข้าเพื่อนบ้านดูนะเพิ่นสิได้ไปต่างประเทศได้ดูสิได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะจังว่าเพิ่นขึ้นเวทีเอาว่าฝันไปฝันไปเอากาอาจารย์พี่น้องใหม่นะครับอาจารย์เอามาให้แล้วครับมื้ออื่นซื้อเลยมามื้ออื่นนั่งบอกคุณจุ๊บนี่หน้ามื้อแรงนะบอกคุณจุ๊บอาจารย์มื้อแรงตัวมื้ออื่นสิมื้อแรงนี่วันพุธมื้อนี้วันพุธนี่นี่โอ้ยจะลงผมก็งงครับมื้อนี้ซื้อเลยแล้วก็จัดเต็มรวดแล้วเพิ่นเอามาให้แล้วนะครับเพิ่นบอกตัวใดบ่115115 115ครับท่านผู้ชมครับ115ครับเลขชอบเป็นเลขชอบไปต่างประเทศเป็นว่าไปเพื่อนบ้านนะครับชอบเป็นเพื่อนบ้านพอเลขไงก็ได้เพราะว่ามันแค่189นะครับอ๋อเพราะว่าที่ให้หนูวันจันทร์ที่ผ่านมามันออกกันให้วันอาทิตย์มันออกวันจันทร์ออกเล่าแล้วก็เลยว่าเอาตัวนี้มาแทนเพื่อไปออกรัฐบาลไทยครับโอเค2ตัวเด้อพ่อนั่นแหละก็สิผ่าครับว่างานเพิ่นให้ตัดให้นี่ครับครับตัดให้หางเดียวเลยนี่หางเดียวเพราะว่าเวลาหางไปเห็นแบบไปคือไงเนี่ยเออเอาผมก็ว่าเนี่ยตัวเน้นคือ15ครับเป็นความฝันบ่พ่อบ่ผมอาจารย์เออว่าว่าผมว่าอาจารย์เพิ่นเอาให้ครับเลขพ่อเวสแต่ละงวดนี่สิมาบ่เกิน2คู่ถ้าบางครั้งให้2โตก็2คู่ถ้าให้3โตจะให้คู่เดียวแล้วให้เฮาตัดจังซี่ตัดเอาครับ11นั่นก็ตัดแล้วตัด15กับ11แม่ผมก็บ่เคยคบรอบยากกันรู้จักตัวกับผมก็พอเอามาแต่มื้อใดพ่อเอามานอนกอดแต่มื้อใดมื้อเลขออกแล้วครับมื้ออันเลขออกตรงนี้แหละครับ89แล้วครับเลขอ๋ออันเลขออก89ออกวันจันทร์ออก98ออกวันจันทร์ออกประเทศลาวแล้วพ่อก็ฝันต่อเลยเพิ่นอาจสิว่าออกเลขลาวแล้วเลขให้ใหม่บัดนี้ครับอาจารย์เพิ่นว่าตัวนี้เฮาจัดเป็นว่าจ้ะบัดนี้เอาตัวนี้ต่อเลยครับใส่จักรพี่เราแต่ว่าตัวที่พอเวฟมากนี่คือ15เนาะครับเนาะมันมาก15เพราะว่าชุมนุมไปจะลงนะก็จะเริ่มกับงดก่อนว่าสักบ่มันออกเขียนลงอันว่าที่ว่าออก9ให้998กับ78ก็เลยให้เขียนลงนําครับ98 78หาก็เจ้าเริ่มคือนนทิยามาสัมภาษณ์มาแล้วอ๋อนนทิยามาก่อนแล้วแม่นบ่ครั้งนึงนี่มาครับมาเบิกทางที่เอาบ้านมาส่งปู่มาคุยกับเพิ่นว่าเพิ่นเป็นเจ้าของที่
ป็นของพ่อพ่อเวหายไปก็เลยออกเก้าแปดเก้าแปดกับเจ็ดแปดเก้าแปดเด้ก็เก้าเจ็ดนะเก้าเจ็ดได้นั่นเก้าแปดนี่นี่เก้าแปดนี่เก้าแปดครับผมเก้าแปดกับเจ็ดแปดนะครับจะมาชมเนาะเป็นช่วงเป็นเมื่อที่น้องทยาเพิ่นเอาสารปูยามาไว้ตรงจุดนี้ครับถ้าถ้าจะว่าแล้วว่าเป็นคลิปนี้โค้งสุดท้ายว่านี่รู้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเพราะว่าตอนแรกที่น้องทยามาตามคนเดียวนั่นก็คือพ่อเบ๊ก็ให้ไป98กับ78ก็เลยไปออกเพื่อนบ้านเนาะครับอันนี้ก็ข้องสุดท้ายก็ได้ว่าให้ไม่ก็มาออกเพื่อนบ้านแล้วที่ว่าติดตามได้เอ้ามีซันนี่ได้เนาะครับพ่อเบ๊โชว์ตัวเลขให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งแน่ว่าตัวใดแน่นะครับมันได้แคปหน้าจอไว้นะครับยิ้มที่แรกนั่นพ่อเบ๊บ่ได้เป็น98กับ78ครับผมแต่ว่าเดินทางไปเพื่อนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ผู้ชมเนาะพ่อเวก็เลยหายไม้ครับเป็น1ลงหาครับแล้วก็ตัดเลยเนาะในหันเพราะว่า2ตัวแต่ว่าก็อย่าลืมก็98กับ78นะเพิ่นว่ากันไว้คือกันครับผมเพราะว่ามันก็อยู่ของงวดนี้วีคนี้ของวีคของที่1กันยายนเนาะครับผมเนาะ67นี่ครับผม1ในนั้นเพิ่นมัก1หาตัวว่องไวนะคะมัก6หาอ้อ1หานี่หลายครับ1หา1หาหลายมัก1หาแฮงกันหมด11บ่ได้กลับบ่มักติพ่อโอ้โหโอ้โหเจอกันอาจารย์เพิ่นบอกสั่นแม่โอ้อาจารย์สั่งมายังไงก็ตามนั้นเลยโอ้พ่อเบซื้อคือหยังนี่เป็น115ถ้ากลับสิกลับตัวกลับเด็กให้กันกลับไปซื้อไม่เหรอกลับไปร้านกลับเองกลับไปซื้อใหม่ปกติกลับไปซื้อใหม่ด้วยกันแต่เมื่อช่วงไปซื้อใหม่มันได้หลายพอเจอเพิ่นง่ายๆด้วยว่าเพิ่นทำงานโรงงานนะคะจะไม่ค่อยเจอกันง่ายๆจะเจอได้เฉพาะวันอาทิตย์แต่วันนี้เป็นวันที่โชคดีมากๆแสดงว่าเป็นความโชคดีของที่ทางอุบลจังหวัดนะครับผมนะครับเอฟซีช่องจตุรัสชาแนลทำงานนะครับกลับไปครับผมเอาลงไหนแล้วค่ะครับผมขอดูพ่อเองว่าเห็นขาดคือไก่ยังเพิ่นเพิ่นออกกล้องดูจนเพิ่นบ่ตื่นกล้องพระเอกช่องตะกอนนี่ก็ตามกันมานี่บ่แม่นเข้าปี3ดูจนได้ฮู้ปี3ครับสายาลุงสายาบ่ถูกบ่จนได้ฮู้น่ะจนได้ซื้อหัวซอยไปเดียวกันเด้อครับสายาเดียวกันหัวเดียวกันนี่เนาะแม่นที่ดูจนได้ฮู้ครับผม FC มีน้ําซ้ํายังโทรศัพท์มานํากดนี่ครับผมเพิ่นบ่ได้ซื้อดิได้บอก92ครั้งเดียวเก็บซี้ถือเก็บซี้โอนมาเพิ่นซื้อหัวหน่อยไว้มันก็ได้ออกแม่แปรรูปแม่ผมทับบุญไปแล้วก็เพิ่นบ่ซื้อไปผมบ่ซื้อเด้ครับเอฟซีผู้ใดโชคดีจะฝากค่ากับเขาใหม่พ่อเวกับผ่านทั้ง2เฮาได้เด้อค่ะนะคะพ่อเวเพิ่นจะซื้อจะบ่ลงทุนเพิ่นจะเอาให้เอฟซีลงทุนเองครับคุณพ่อครับขอบคุณหลายครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวแอมมาทุ่งนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ
ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ